ใกล้ช่วงปีใหม่กันแล้วนะครับผมน่าจะเป็นทริปที่ใครหลายคนจะเดินทางกลับบ้านหรือว่าออกต่างจังหวัดเดี๋ยวผมจะมีคำแนะนำสำหรับการแพลนทริปEV นี้เราจะเตรียมตัวกันอย่างไรมีแอปพลิเคชันไหนที่เราควรจะต้องมีและถ้าเราจะต้องไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวล่ะเราจะเตรียมตัวอย่างไรมาชมกันครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับผม EP นี้จะเป็น EP สำหรับการแนะนำการขับขี่ในช่วงเทศกาลที่เรากำลังจะเดินทางไกลแล้วก็หลายๆคนอาจจะกลับบ้านกันนะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านะฮะก็ต้องบอกว่าหลายๆคนนะเพิ่งอาจจะได้มาขับไม่กี่วันไม่กี่เดือนนะครับหรือหลายคนอาจจะขับมานานแล้วแต่กลุ่มใหม่ๆตรงนี้ครับผมอยากจะแนะนำสำหรับคนที่เพิ่งถอยรถออกมาเลยว่าเราจะวางแผนเดินทางกันอย่างไรนะครับให้ถึงที่หมายโดยปลอดภัยและไร้อุปสรรคมากที่สุดนะครับเริ่มต้นกันด้วยเรื่องแรกครับอยู่ที่แอปพลิเคชันนั่นเองครับเพราะว่าแอปพลิเคชันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับที่เราจำเป็นจะต้องมีติดสมาร์ทโฟนของเราเพราะว่าการเดินทางเราจะต้องเดินทางไกลและการชาร์จจะต้องผ่านตู้ชาร์จที่เป็น DC ซึ่งมันจะได้ความเร็วที่มากกว่านะครับแอปที่ผมจะแนะนำนะครับหลักๆที่ใช้บ่อยๆเลยไม่ว่าจะเป็นElex by eGAT นะครับผมปตท EV ครับที่ชื่อว่า EV Station Plus นะครับ EA Anywhere ครับ PEA Vota ครับผมหลักๆคือผมใช้อยู่ประมาณ 3-4 ตัวนี้นะครับผมซึ่ง2แอปพลิเคชันที่ผมใช้งานบ่อยมากที่สุดนะครับนั่นก็คือ Elex by eGAT และ PTT EV ครับเหตุผลก็เพราะว่าผมใช้ Elex เนี่ยเพราะคันนี้ครับรองรับการชาร์จเร็วสูงสุดที่250กิโลวัตต์และตู้ของ Elex by eGAT เนี่ยเขามีกำลังไฟสูงสุดที่125กิโลวัตต์คันนี้จึงรับได้เต็มที่ครับผมลองไปชาร์จจะได้อยู่ที่125กิโลวัตต์เต็มแม็กซ์ไปเลยฮะนั่นหมายความว่ายิ่งชาร์จเร็วกว่าแบตเตอรี่ของเรายิ่งเต็มเร็วกว่านั่นเองนะครับผมส่วนปตท EV นะฮะหรือว่า EV Station Plus นะผมจะเลือกโดยเฉพาะช่วงที่เป็นออฟพีควันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็ช่วงเดินทางตอนกลางคืนหลัง 4:00 นเป็นต้นไปผมจะไปชาร์จที่ปตทเป็นหลักเพราะว่าค่าไฟมันจะถูกกว่า1หน่วยจะอยู่ที่ 4.5 บาทนะครับอ่ะอันนี้เป็นตู้หลักๆต้องดูว่า2ตู้นี้เขาอยู่เส้นทางหลักเส้นทางรองหรือเปล่านะฮะหลักๆจะอยู่เส้นทางหลักเราสามารถเลือกได้ครับส่วนเส้นทางรองนะครับผมที่ผมขับจากเชียงใหม่ไปหนองคายนะฮะจำเป็นจะต้องใช้ EA Anywhere นะฮะผมจึงบอกว่าเราจำเป็นจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันพวกนี้เอามาไว้เพราะว่าเราต้องเช็คเส้นทางการเดินทางของเราก่อนว่าที่เราเดินทางไปปลายทางของที่บ้านเรานั้นมีตู้ไหนที่ให้บริการบ้างนะครับและอีก1แอปพลิเคชันนะครับที่ผมอยากจะแนะนำนั่นก็คือแอปพลิเคชันปลั๊กแชร์ซึ่งจะเอาไว้ดูตู้ชาร์จไม่ว่าจะเป็นทั้ง DC AC นะครับของทุกๆเจ้าเลยรวมกันตัวนี้จะช่วยให้เราเห็นตู้ชาร์จต่างๆแล้วก็ประกอบการตัดสินใจที่จะเล็งจุดชาร์จไว้ได้นะครับและหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอะไรนะครับผมขั้นตอนต่อมาคือการสมัครบัญชีของแต่ละแอปพลิเคชันครับเพราะว่ามันจะเพิ่มความเร็วและความสะดวกในการที่เราจะไปใช้งานนะครับยกตัวอย่างเช่นปตท.เนี่ยเราจะต้องเพิ่มบัตรเครดิตของเราเข้าไปในบัญชีก่อนนะเพื่อที่จะใช้ในการชำระเพราะว่าแอปของปตท.เนี่ยหรือว่าแอปพลิเคชันบางตัวอย่าง EA Anywhere เนี่ยก็จะใช้เฉพาะบัตรเครดิตเท่านั้นนะครับเราจำเป็นจะต้องไปพ่วงเพื่อที่จะไม่ได้เสียเวลาพอเวลาเราไปถึงหน้าตู้นะครับแต่ทางฝั่งของ Alexa นะฮะสามารถชำระเงินผ่านพวก QR Code ก็ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเพิ่มความสะดวกแต่โดยรวมคือต้องไปสมัครแอปแล้วก็ใส่พวกการชำระเงินเอาไว้นะครับจะได้ลดเวลาอย่างแน่นอนครับต่อมานะครับผมเป็นการวางแผนการเดินทางพอเรารู้แล้วว่าแอปพลิเคชันที่เราต้องใช้มีตัวไหนบ้างนะครับสมมุติผมจะเดินทางจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพนะครับผมจะรู้แล้วว่าผมต้องการที่จะชาร์จตู้ไหนผมจะเปิดแอปพลิเคชันของเจ้านั้นขึ้นมาก่อนอย่างเช่นผมจะใช้ Elex เป็นหลักใช่ไหมผมก็จะเปิดดูแล้วดูว่าจุดไหนบ้างที่ Elex มีให้บริการอันนั้นคือแผนการที่1 นะครับผมแผนการที่2คือผมจะใช้แอปพลิเคชันของ PlugShare ครับเพราะบางที่มันอาจจะไม่มีตู้ใหญ่ๆอย่างที่เราแจ้งไปนะครับอาจจะมีสอดแทรกของเจ้าอื่นอย่างเช่นผมเดินทางจากเชียงใหม่ไปหนองคายเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางรองเนาะตู้หลักๆของปตท.อาจจะไม่มีครับอาจจะไปโผล่ของ EA Anywhere หรือบางที่อาจจะมีตู้ของรายอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถ้าเราเปิดจากแอปของผู้ให้บริการหลักๆเราอาจจะเห็นไม่ครบตัวนี้เราจะเปิดแอปนั้นดูก่อนแล้วดูว่าจุดที่พอจะเดินทางไปถึงบ้านเรานั้นน่ะเราจะต้องใช้ตู้ไหนบ้างนะครับเพื่อที่ปักหมุดเอาไว้เพราะว่าแอปมันก็จะบอกอยู่ว่าตู้ชาร์จห่างจากที่เราอยู่เท่าไหร่เราก็สามารถวางแผนได้ว่าเนี่ยจุดที่1ที่เราจะชาร์จเป็น
อยู่ตรงจุดนี้จุดที่2จะชาร์จอยู่ตรงจุดนี้แต่สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำอีกก็คือเรื่องของการหาตู้ชาร์จสำรองเอาไว้ครับเพราะว่าในช่วงเดินทางช่วงนั้นอ่ะจำนวนรถอาจจะเยอะอย่าไปเลือกจุดที่รู้สึกว่ามีเฉพาะตู้เดียวอย่างเช่นเฮ้ยมี EA เจ้าเดียวแหละแล้วพุ่งไปที่นี่เลยระยะทางเราเหลือถึงแน่นอนอะไรเงี้ยผมแนะนำว่าให้หาจุดที่มันแบบว่าไปจุด A ได้แล้วถ้าสมมุติจุด A มีคนใช้งานอยู่เงี้ยเราสามารถไปจุด B ได้อันนี้เป็นการวางแผนสำรองนะครับมันจะได้ลดความเสี่ยงในตรงจุดนี้ด้วยอันดับต่อมาที่ผมอยากจะแนะนำนั่นก็คือเรื่องของการจองตู้ชาร์จก่อนที่เราจะเดินทางไปถึงครับที่ผมจองบ่อยๆนะครับจะเป็นฝั่งของตู้ชาร์จของปตท.เพราะผมรู้แล้วว่าเนี่ยตอนนี้กำลังจะเดินทางออกจากต้นทางแล้วก็ไปถึงตู้ชาร์จเนี่ยพอผมเปิดระบบเนวิเกชันนะครับเพื่อที่จะไปถึงตู้นั้นเขาจะรู้แล้วว่าเราจะถึงตรงจุดนี้สักประมาณบ่ายโมงห้าสิบอ่ะถ้าเดินทางเนี้ยเราสามารถคำนวณได้เลยผมจะไปถึงตู้นั้นประมาณบ่ายโมงห้าสิบใช่ไหมผมก็กดจองไว้ก่อนนะครับช่วงประมาณบ่ายสองผมกดจองไว้เลยเพื่อที่จะ make sure ว่าพอถึงที่ตรงจุดนั้นแล้วเนี่ยผมจะมีตู้ชาร์จอันนี้คือเป็นการเพิ่มความมั่นใจอีกหนึ่งระดับนะครับว่าเราไปถึงที่ตรงจุดนั้นและเราจะสามารถมีตู้ชาร์จได้สำหรับปตท.นะครับเขามีนโยบายในการจองตู้ชาร์จนะฮะก็จะมีค่าจองอยู่ที่20บาทและเราต้องไปถึงในช่วงก่อน10นาทีหลังจากที่เราจองเอาไว้สมมติเราจองบ่าย2นะครับเราจะต้องไปใช้บริการในช่วงบ่าย2ท่วนไปจนถึงบ่าย 2:10 ที่จะเข้าเช็คอินนะครับเพราะถ้าเราเข้าไปสายกว่านั้นจะมีคนสามารถเข้ามาใช้บริการแทนเราได้นะครับหลายๆเจ้าก็เริ่มเปิดให้มีบริการการจองนะก็ให้ดูในแอปพลิเคชันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนนี้จะช่วยให้เรามั่นใจมากขึ้นในการเดินทางและได้ตู้ชาร์จอย่างชัวร์ครับและเราควรจะชาร์จในระยะเท่าไหร่ดีหลังจากที่การขับขี่เราจะต้องจอดบ่อยไหมอะไรยังไงอย่างนี้ผมแนะนำอย่างนี้ดีกว่าครับผมสำหรับมือใหม่ๆนะเพย์เซฟไว้ก่อนนะครับสมมติรถเราวิ่งได้400กิโลเมตรใช่ไหมต่อการเติม1ครั้งเนี่ยถ้าเอาไปใช้งานจริงๆผมว่ามันจะอยู่สักประมาณ30050หรือต่ำกว่านั้นขึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่ดังนั้นผมแนะนำว่าทุกๆ200กิโลเมตรก็ได้ครับถ้าสมมุติว่าเราขับไปเนี่ยมีตู้ชาร์จเราก็แวะชาร์จได้เลยครับผมเราจะเข้าห้องน้ำเราก็ชาร์จรอระหว่างที่เราเข้าห้องน้ำหรือว่าซื้อกาแฟเราจะได้ยืดเส้นยืดสายด้วยส่วนนี้มันจะทำให้เราไม่ต้องเครียดมากเกินไปเผื่อบางคนแบบเฮ้ยเห็นแบตเตอรี่เหลือ 10% แล้วอะไรเงี้ยตู้ชาร์จยังไม่มีเลยตัวนี้มันจะดีกว่าและนั่นนะครับผมเป็นการวางแผนการเดินทางของฝั่งที่ใช้ตู้ DC ในการชาร์จนะครับไม่ว่าจะเป็นตามปั๊มตามห้างหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะครับผมบอกไปเรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ค่อนข้างสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการชาร์จด้วยอะแดปเตอร์ทราเวลชาร์เจอร์หรือว่า Emergency Charger ที่หลายๆคนเรียกกันนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับขึ้นอยู่กับว่าที่บริษัทนั้นๆที่เราไปซื้อรถมาเขาแถมเวอร์ชันไหนมาให้นะครับหัวชาร์จก็จะเป็น Type 2แบบนี้นะครับซึ่ง Travel Charger อย่างที่ผมอยากจะสื่อในรอบนี้ก็คือ Travel Charger ของหลายๆยี่ห้อนะฮะความสามารถจะแตกต่างกันอย่างเช่นตัวนี้ครับผมสามารถจ่ายกำลังไฟได้สูงสุดมากกว่า3กิโลวัตต์หรือว่าบางรุ่นนะครับไปจนถึง7กิโลวัตต์เลยก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยที่ผมอยากจะบอกให้เราเนี่ยเช็คระบบไฟที่บ้านของเราก่อนเพราะว่าบางบ้านนะครับผมระบบไฟเราทำมานานแล้วนะครับ20ปี30ปีที่แล้วเราไม่ได้ใส่ใจของเรื่องเบรกเกอร์ว่าจะต้องรองรับกระแสสูงนะครับหรือว่าสายไฟที่เดินเข้ามาอาจจะเป็นเบอร์เล็กมากเกินไปเพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้าเขากินไฟค่อนข้างเยอะครับแล้วถ้าเราใช้กำลังไฟที่สูงมากเกินไปสายไฟอาจจะไหม้ได้เต้าเสียบอาจจะไหม้ได้นะครับเผลอๆอาจจะทำให้ระบบไฟในบ้านมันเกินทำให้เกิดไฟไหม้ได้อันนี้ต้องระวังดีๆเหมือนกันนะครับเช็คให้ชัวร์ก่อนที่เราจะใช้นะตรงจุดนี้แล้วก็ใครถ้าสมมุติว่าเดินทางแล้วไปเที่ยวที่พักนะฮะอย่างเช่นรีสอร์ทบ้างไปกางเต็นท์ไปแคมป์ที่เขามีให้บริการเสียบปลั๊กไฟอะไรเงี้ยสิ่งที่ต้องมีอีกอย่างนึงที่แนะนำก็คือเรื่องของสายปลั๊กพ่วงครับเพราะบางทีเราไม่สามารถที่จะไปจอดใกล้ๆบริเวณที่เราจะไปเสียบชาร์จกับเต้าเสียบได้นะครับผมสายไฟเส้นนี้ก็มีความจำเป็นเหมือนกันนะครับเราจะต้องหาสายไฟเบอร์ที่มันใหญ่ๆหน่อยผมแนะนำว่าให้หารุ่นที่รองรับกระแสสักประมาณ16แอมป์ขึ้นไปนะฮะหรือว่าสูงสุดที่16แอมป์เพราะเส้นนี้ผมก็จะใช้16แอมป์แต่ว่าถ้าใช้ไฟเยอะจริงๆผมจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ10แอมป์ผมจะเซตไว้แค่นั้นนะครับเพื่อไม่ให้กระแสนั้นมันไหลเข้ามาเยอะเกินไปส่วนนี้ช่วยได้มากๆเลยนะผมใช้ทั้งเดินทางไปต่างจังหวัดบางที่ที่เขาไม่มีสายไฟผมก็เชื่อมต่อออกมาหรือว่าผมอยู่ที่คอนโดผมก็จะเสียบจากห้องของผมนะครับในบางครั้งก่อนที่ผมจะเดินทางนะฮะผมก็จะเสียบแล้วก็เอามาชาร์จอันนี้ก็ใช้งานได้นะครับผมอันนี้คือเรื่องของ Travel Charger มีชุดนี้ไว้จะอุ่นใจนะฮะ
และมีอีกหนึ่งเทคนิคนะครับผมที่ผมอยากจะให้คำแนะนำในการเดินทางไกลสำหรับหลายๆคนนะครับที่เป็นสาย EV นั่นก็คือทำอย่างไรเพื่อที่จะทำให้เราสามารถขับรถ EV ของเราให้ได้ระยะใกล้มาตรฐานของรถยนต์ไฟฟ้าคันนั้นบอกเอาไว้ยกตัวอย่างเช่น Tesla Model Y ของผมตัวนี้มาตรฐานที่เขาบอกไว้จะขับได้อยู่ที่534กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ซึ่งถามว่าผมขับได้จริงๆไหมใกล้ๆ534ผมก็ต้องบอกว่าไม่นะครับการขับขี่ของผมโดยทั่วไปส่วนใหญ่นะฮะจะอยู่ราวๆ450นะฮะราวๆนี้เลยถ้าสมมติว่าชาร์จเต็มทางนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคการขับขี่ที่ผมอยากจะบอกนี่แหละอย่างแรกคือความเร็วครับความเร็วที่เหมาะสมในการขับรถยนต์ EV นะครับจะอยู่ที่80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะในความเร็วที่ผมมองว่าขับไปแล้วเนี่ยไม่ได้กินไฟมากนะครับจะอยู่ราวๆ100กิโลเมตรถึง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมแล้วรถหลายๆคันที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าจะมาพร้อมระบบ Cruise Control Adaptive Cruise Control หรือว่ามี Auto Steering ให้ด้วยนะครับส่วนนี้เนี่ยแนะนำว่าให้ใช้ครับเพราะว่าบางคันตั้งคันเร่งให้เป็นแบบ one pedal นั่นหมายความว่าเราจะต้องเอาเท้าไปเหยียบที่คันเร่งตลอดและถ้าปล่อยปุ๊บรถมันจะไม่ไหลเพราะรถมันจะเบรกมันจะรีเจนกลับคืนมาให้สิ่งที่ตามมาในการขับรถทางไกลคือการปวดตรงเนี้ยผมปวดมากเลยตอนขับครั้งแรกที่ผมใช้งานระบบออโต้ไพลอตกับระบบครูซคอนโทรลไม่เป็นนะอันนี้ผมก็บอกว่าให้ใช้เลยเพราะว่ามันจะได้ทั้งเรื่องของความเร็วที่คงที่และเราไม่ต้องนำเท้าไปเหยียบที่แป้นคันเร่งตลอดเวลานะครับช่วยลดความเมื่อยและแถมการปล่อยไฟออกมามันจะราบรื่นนะครับผมมันไม่ได้พีคมากเกินไปอะไรเงี้ยให้ลองใช้ซะสำหรับโหมดครูซคอนโทรลในแต่ละรุ่นนะครับอันดับต่อมาครับหลีกเลี่ยงการใช้แป้นคันเร่งเหยียบอัตราเร่งที่สูงบ่อยๆจนเกินไปนะครับไม่ใช่ว่าปูดปาดปูดปาดแล้วจะวิ่งแซงก็แบบแซงชาวบ้านชาวช่องเข้าไปทั่วเลยอะไรเงี้ยครับผมตรงนี้ผมบอกเลยว่ามันจะกินไฟเพราะว่าทุกครั้งที่มีการกดขึ้นมาแบตเตอรี่ครับจะปล่อยกระแสไฟออกมานะครับผมไปที่มอเตอร์มันก็จะทำให้พีคนะครับถ้าทำไม่สม่ำเสมอครับผมมันก็จะทำให้เราเปลืองแบตโดยใช่เหตุแล้วก็ความเร็วสูงๆครับอย่างเช่น150 160 170 180อะไรเงี้ยสมมติว่ารถบางคันสามารถไปถึงนั้นได้นะครับส่วนนี้ยิ่งจะทำให้แบตเตอรี่ของเราหมดเร็วแล้วก็ลดเลนจ์นะฮะหรือว่าระยะไปได้ค่อนข้างเยอะเลยหลีกเลี่ยงได้เป็นหลีกเลี่ยงครับผมและอีกหนึ่งเทคนิคที่ช่วยให้ได้ระยะทางเพิ่มขึ้นแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยนะครับนั่นก็คือการทำให้รถไหลไปตามแรงโน้มถ่วงครับยกตัวอย่างเช่นใครที่ขับไปในทางที่มีเนินเขาหรือว่าภูเขาที่อาจจะไม่ได้ชันมากแต่ว่ามันไหลระยะไกลๆนะฮะเส้นทางผมที่เคยขับเนี่ยอย่างเช่นโซนจังหวัดเลยนะครับก็จะมีเนินเขาแล้วก็ไหลเข้าไปประมาณสัก2กิโล3กิโลผมก็จะปล่อยให้มันไหลไปได้นะครับรถที่สามารถปล่อยให้ไหลได้นะครับก็อย่างเช่น BMW iX iX3 หรือว่า Mercedes-Benz EQS ที่เขาจะมีโหมด Adaptive Recuperator นะครับผมและอีกคันนึงนะครับผมที่มีฟีเจอร์นี้ด้วยนั่นก็คือ MG4 Electric นั่นเองนะครับผมที่เพิ่งเปิดตัวมาหลักการของพวกรถเหล่านี้ที่มีเทคโนโลยีนี้อยู่เนี่ยพอเวลาเราปล่อยคันเร่งเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับผมรถมันก็จะไหลเหมือนรถยนต์น้ำมันทั่วๆไปนะครับแล้วพอเจอรถข้างหน้าเขาก็จะเบรกซึ่งส่วนนี้ผมว่ามันได้เลนจ์ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยที่ยังไม่จำเป็นจะต้องรีเจนพลังงานกลับคืนมานะครับผมส่วนรถรุ่นอื่นๆที่ไม่ได้มีเทคโนโลยีนี้แหละทำได้ไหมยกตัวอย่าง Tesla คันนี้ก็ไม่มีเหมือนกันนะครับผมที่จะปล่อยคันเร่งเสร็จปุ๊บรถไหลเฉยๆไปเอื่อยๆไม่มีนะฮะหลักการที่ผมจะแนะนำก็คือเรื่องของการตบไปที่เกียร์ N ครับคันนี้ตบไปที่เกียร์ N ได้นะครับผมโดยยกก้านด้านขวาขึ้นไป1สเต็ปให้มันอยู่ที่เกียร์ N แล้วรถก็จะไหลไปนะครับบางคันเหมือนกันครับผมรถพวก GWM Ora อย่างเงี้ยก็หมุนมาที่ตัว N ได้นะครับผมอันนี้ต้องไปลองดูนะแต่ผมแชร์ให้ฟังก่อนเพราะว่ารถผมคันนี้มันตกมาที่เกียร์ N เพื่อเป็นเกียร์ว่างได้นะฮะพอลงเนินปุ๊บนะฮะเราก็ปล่อยให้เขาไหลได้ส่วนนี้เราจะได้เลนจ์เพิ่มเติมขึ้นมาโดยไม่จำเป็นจะต้องรีเจนเนเรตพลังงานออกมาเพราะว่าผมคิดว่าการรีเจนพลังงานกลับคืนมามันก็ดีแหละมันได้เรื่องของแบตเตอรี่ที่กลับคืนมาแต่ว่ามันอาจจะได้จำนวนที่เล็กน้อยไงแล้วเมื่อไปเปรียบเทียบกับเลนส์ที่เราได้ผมว่าการปล่อยไหลมันน่าจะได้ระยะที่มากกว่าพร้อมกับไม่ต้องเสียพลังงานเพิ่มเติมด้วยนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งเทคนิคเสริมที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ด้วยนะครับจะได้ไปลองขับกันดูแล้วดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ผมลองทำมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าเวิร์กนะจริงๆผมอยากจะทวีตไปหาทางฝั่งของอีลอนมัสก์ด้วยซ้ำหรือว่าทีมของ Tesla ด้วยซ้ำว่าเอ้ยน่าจะมีโหมดนี้มาให้นะเรื่องของ Adaptive Regen เนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องเบรกณตอนนั้นเลยเงี้ยแล้วปล่อยให้รถไหลก่อนนะครับนำไปใช้ดูครับสำหรับเทคนิคนี้นะมาสรุปส่งท้ายกันนะครับผมหลังจากที่ได้แชร์ประสบการณ์ให้ได้ฟังกันนะครับพร้อมกับการเตรียมตัวเดินทางไกลการเดินทางด้วยรถยนต์ไฟฟ้าครับข้อดีก็คือเรื่องของการประหยัด
ค่าเดินทางเพราะว่าการเดินทาง1กิโลเมตรเนี่ยเอาจริงถ้าตีเป็นเงินจริงก็จะตกไม่ถึง1บาทนะครับนั่นหมายความว่าเราขับ 1,000 เราอาจจะจ่ายแค่ 1,000 หรือน้อยกว่านั้นนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องแลกมานะครับนั่นก็คือเรื่องของระยะเวลาที่เราต้องสูญเสียเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าการชาร์จอย่างต่ำนะฮะ1ครั้งอาจจะมี20นาทีบ้าง30นาทีบ้าง40นาทีบ้างหรือว่ารถบางคันนะครับกำลังไฟในการชาร์จนั้นอาจจะน้อยอาจจะเทคไทม์มากกว่านี้หรือบางคันระยะมันสั้นก็จะต้องชาร์จบ่อยๆหน่อยนั่นคือข้อเสียที่จะต้องแลกตามมาการที่เราขับขี่คนเดียวมันก็อาจจะสนุกสนานครับผมอาจจะไม่ต้องมีความกังวลอะไรเพราะว่าเรารอก็รอได้แต่ถ้าหากว่าเราต้องเดินทางร่วมกับคนอื่นครับผมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าครอบครัวตรงนี้อาจจะต้องทำความเข้าใจว่าเราอาจจะมีระยะเวลาที่เพิ่มเติมมากขึ้นนะคนที่ไปด้วยอาจจะต้องเข้าใจด้วยนะฮะว่ามันอาจจะต้องเจอสถานการณ์แบบนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมเอาไงซะในรอบนี้นะครับผมให้ข้อมูลเอาไว้นะฮะจะได้ไม่ต้องกังวลมากเกินไปในการเดินทางด้วยรถยนต์ EV นะครับและเดี๋ยวใช้งานไปเรื่อยๆครับผมเราจะชินกับมันไปเองส่วนเรื่องของตู้ชาร์จนะครับตอนนี้มีเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วแล้วช่วงปลายปีนะครับผมเห็นข่าวว่าปตท.นั้นน่าจะมีการลอนช์อีกหลายๆตู้เพิ่มขึ้นมานะครับส่วนนี้ก็จะช่วยให้เรานั้นสามารถมีตู้ชาร์จระหว่างการเดินทางที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นและผมเชื่อว่าในอนาคตนะครับในปีหน้าหรืออีก 2-3 ปีถัดไปจำนวนตู้ชาร์จนะครับจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นนะครับผมโอเคครับในคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับเรื่องของการเดินทางไกลด้วยรถยนต์ EV ถ้าใครมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมครับผมที่ยังสงสัยอยู่คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามเหล่านั้นให้และอย่าลืมนะครับผมถ้าหากชื่นชอบนะฮะก็ฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดเทคนิคต่างๆของ Tesla ด้วยแล้วก็ทางฝั่งของ Apple ด้วยนะครับในคลิปนี้นะฮะผมต้อม iMode คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ